โฆษกคุณไตรสุรีไตรสรณกุลจะต้องออกมาแถลงเลยอ่ะคือต้องเอาเวลาไปแถลงไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเพราะว่าเขาก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วในงานว่ามันเป็นม็อกอัพแต่ก็ยังมีคนเอาภาพนิ่งเนี่ยไปโจมตีไปแซะไปว่าเขาอีกก็ทำให้ทางโฆษกก็ต้องออกมาชี้แจงละค่ะก็ชัดๆอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าจากกรณีนายกถือขวดวัคซีนโควิดต่อสื่อมวลชนเรียนว่าขวดวัคซีนนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นไม่ใช่วัคซีนจริงหลังจากวัคซีนเดินทางถึงไทยก็เอาไปจัดเก็บเอาไว้ที่คลังองค์การเพศจัดการอาคารสีเพชรบริษัท DKSH จำกัดในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นวัคซีนที่นายกถืออยู่เนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างนำมาประกอบการถ่ายภาพเพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนนี่ดราม่าแรกผ่านไปอีกดราม่าหนึ่งอันนี้นี่ถือว่าแรงแล้วก็ไม่ดูเพื่อนเลยคือทำไมต้องเอามาโชว์ด้วยทำไมต้องสร้างภาพด้วยว่าแค่วัคซีนมาแค่นี้คุณถือว่าสุภาพนะผมเป็นคนสุภาพคุณปรเมศถือว่าสุภาพนะเอาทีมงานขึ้นมาให้อ่านกันไปเลยกันละกันนะคะอย่างคุณปรเมศเนี่ยไม่ใช่เอาของคณะก้าวไกลเพจของคณะก้าวไกลก่อนเพจของคณะก้าวไกลค่ะที่มีภาพของพลเอกประยุทธ์มีการแบบจัดพิธีในการรับวัคซีนของจีนที่เดินทางมาถึงประเทศไทยภาพฉากที่มีวัคซีนโควิด19คือรอยยิ้มทั้งประเทศไทยเนี่ยนะเพจคณะก้าวไกลซึ่งอันนี้คงไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะคะแต่อันนี้ก็คงเป็นแบบเหล่าสาวกแฟนคลับแล้วก็ตั้งเพจชื่อนี้ขึ้นมาบอกว่าขออภัยเน้นขออนุญาตอ่านนะคะกูว่าแล้วไอ้เรื่องเสนอหน้าสร้างภาพไปวันๆไปโอ้โหไม่กล้าอ่านจริงอ่ะคุณอ่านเอาแล้วกันนะมันติดจนเป็นนิสัยจริงๆนะเนี่ยแล้วก็มีอีกคนนึงเนี่ยก็ทำให้ทางคุณไตรสุรีก็ต้องออกมาบอกว่าอันนี้ในทวิตเตอร์นะคะชื่อเป็งคิวคิวอะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่าชอบใจว่ะวัคซีนก็ต้องมีพิธีนะคะทางคุณไตรสุรีก็เลยต้องชี้แจงบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีท่านทูตมาด้วยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศและถือเป็นเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายให้ความสนใจอีกทั้งสามารถถือโอกาสนี้สื่อสารเรื่องวัคซีนแก่สาธารณชนด้วยเป็นในแง่ของสักขีพยานคือก็ต้องมาชี้แจงในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะคือเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสังคมไทยเรามีการรวมกลุ่มกันของคนที่ถ้าพูดภาษาผมก็ตอบว่าศีลเสมอกันนะครับแล้วก็พอกุเรื่องกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ขานรับกันเป็นทอดๆบางคนบอกจะไปสนใจทำไมแล้วมันคือถ้าเราไม่สนใจตั้งแต่ต้นตอไงมันเลยลามปามไปเรื่อยค่ะ